นตรีท่านพลอากาศเอกประจินจันตองเนี่ยท่านก็ได้มีนโยบายว่าให้เพิ่มพื้นที่มะพร้าวทั้งปริมาณการผลิตพร้อมทั้งหาวิธีการที่ไปกำจัดศัตรูพืชพวกแมลงดำหนำหนอนหัวดำให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรไม่เดือดร้อนทีนี้ท่านก็เลยมอบหมายมาทางกระทรวงเกษตรให้ตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผลิตมะพร้าวขึ้นโดยมีท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธานนะฮะก็ตอนนี้คณะทำงานคณะอนุกรรมการนี้ก็กำลังหารือกันเป็นการภายในก่อนเนื่องจากทางคำสั่งท่านยังไม่ได้เซ็นลงมานะฮะก็หารือเป็นการภายในเพื่อจะจัดทำแผนการผลิตมะพร้าวในปี60ถึง64กันซึ่งในแผนนี้หลักๆ ก็คือจะเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ของมะพร้าวจากเดิมที่เราผลิตได้700กิโลต่อไร่เนี่ยเขาก็เลยมีเป้าหมายว่าจะเพิ่มเป็น900กิโลต่อไร่นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือหากรรมวิธีในการกำจัดแมลงศัตรูพืชให้ได้เพราะนี้เป็นปัญหาที่ทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรค่อนข้างมากอันนี้ก็คือเป้าหมายหลักตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการกันอยู่ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะก็เลยมีแผนการผลิตคร่าวๆว่าอย่างนี้แต่ตอนนี้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเจ้าภาพหลักเขากำลังไปประมวลอยู่ว่าจะเขียนรายละเอียดยังไงแต่แนวทางหลักๆเนี่ยจะมี4แนวทางก็คือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตแล้วก็แนวทางที่2ก็คือพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำหรับแนวทางที่3ก็คือพัฒนาการแปรรูปและผลิตพันธุ์มะพร้าวแล้วก็แนวทางที่4ก็คือพัฒนาการตลาด4แนวทางหลักแต่กำลังไปลงในรายละเอียดกันแต่นี้การที่จะไปเพิ่มพื้นที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเขาหันไปทำพืชอื่นหนึ่งหันไปปลูกยางหันไปปลูกปาล์มแล้วก็หันไปเมืองมันกลายเป็นเมืองอะค่ะเดี๋ยวนี้พื้นที่เกษตรกรรมมันถูกรุกด้วยเมืองเพราะนั้นวิธีการหนึ่งที่จะเพิ่มผลผลิตก็คือต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอันนี้ต้องก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดว่าใครหันมาปลูกเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการทำงานของกระทรวงเกษตรคือจะไปถามความสมัครใจของเกษตรกรว่าต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพเดิมหรือพืชเดิมที่ปลูกอยู่มาปลูกมะพร้าวไหมอันนี้ต้องคอยเวลาสักระยะหนึ่งเพราะว่าเราจะไปหันไปให้เขาเปลี่ยนเองไม่ได้ต้องไปถามความสมัครใจซึ่งสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรจะให้ความสำคัญก็คือถ้าปลูกมะพร้าวแล้วดีกว่าพืชที่ปลูกอยู่เดิมอะไรเนี่ยเขาถึงจะหันอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเนื่องจากมันเป็นพืชที่ต้องใช้เวลาถ้าสมมติพืชเดิมที่เขาได้ผลผลิตแล้วเนี่ยแล้วหันไปปลูกมะพร้าวเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีกว่าจะได้ผลเพราะนั้นระหว่างนี้โดยปกติเนี่ยกระทรวงเกษตรก็จะมีช่วงที่ถ้าเขายังไม่มีรายได้เราก็จะหาพืชเสริมเข้าไปช่วงที่แบบมะพร้าวยังต้นเล็กเราก็จะหาการส่งเสริมพืชแซมเข้าไปในร่องมะพร้าวในทางเดินระหว่างมะพร้าวที่ผลมะพร้าวมันยังไม่ออกผลนะคะก็ต้องหารายได้